ันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนผลไม้ที่เห็นอยู่นี้นี่น่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะถูกส่งตรงมาจากฟาร์มออร์แกนิกนะคะ Harmony Life Organic Farm ค่ะซึ่งฟาร์มแห่งนี้นะคะเกิดจากความหลงรักในการทำเกษตรอินทรีย์ของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งค่ะจากผู้ไม่รู้กลายเป็นผู้รู้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์มออร์แกนิกค่ะแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ค่ะเรากำลังพูดถึงคุณโชโอกะซึ่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอกาสคะ ทำไมถึงชอบทำเกษตรอินทรีย์ผมชอบธรรมชาติมากชอบธรรมชาติแล้วก็ต้องการทำรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มใช่ครับทำไมถึงไปเห็นที่ที่เหมาะแก่การทำฟาร์มออร์แกนิกรู้สึกว่าอยู่ที่เขาใหญ่ไหมคะไปเห็นที่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเขาใหญ่อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นผักอื่นๆท้องกลางอากาศเย็นนะครับอ๋อคือผักคุณผู้ชมคุณครูกะจะบอกว่าผักเนี่ยเวลามันอยู่อากาศเย็นๆมันจะปลูกได้ดีอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ไปเห็นปุ๊บที่เหล่านั้นตั้งใจไว้จะทำเกษตรอินทรีย์ทำฟาร์มออร์แกนิกเลยหรือเปล่าคะใช่มาก่อนทำงานบริษัทเครื่องมือแพทย์นะครับค่ะต้องบอกว่าครูกะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำเครื่องมือแพทย์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับปลูกผักเลยไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยเอาอย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ใหม่ไหมคะผมไปโอแกนิกฟาร์มไรแฮนค่ะไปโครงการฟาร์มหลายๆแห่งไรแฮนแล้วก็อ่านหนังสือนะครับก็อ่านจากหนังสือเอาไปดูตามฟาร์มนู้นฟาร์มนี้เอาไปญี่ปุ่นไป USA อ๋อเหรอคะไปดูที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับพอทำมาแล้วอุปสรรคปัญหาเยอะไหมโอ้เยอะมากมากเยอะมากเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างครั้งแรกถ้าผมสตาร์ทแล้วก็5ปีเริ่มมาตอน5ปี5ปีโอ้มารินกินผักเยอะแมลงเต็มเลยเหรอคะเต็มแล้วก็โลนะใช้เคมีละใช้เคมีไม่ได้แล้วก็ผมทำว่าใช้สมุนไพรนะครับใช้สมุนไพรแล้วใช้สมุนไพรแล้วก็มารินใบรุ่ยแล้วอ๋อเหรอคะมาเร็วๆทำใน5ปี6ปีนะ5 6ปีคุณผู้ชมคะคุณโอกะขยันมากเลยคือไปที่ฟาร์มเฝ้าสังเกตเอ๊ะแปลงนี้ผักขึ้นแมลงมากินผักตายอ่ะปลูกใหม่มันเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะแต่อีกแปลงนึงผักแข็งแรงอยู่ได้แมลงไม่มีนี่คือการสังเกตของคุณโอกะว่าจะต้องทำให้ผักผลไม้ของตัวเองแข็งแรงคือมีชีวิตก่อนพอแข็งแรงปุ๊บแมลงก็ไม่มากินก้อนออกมาเป็นไม่มีโรคด้วยไม่มีโรคด้วยแน่นี่ค่ะการที่ช่างสังเกตเห็นว่าสังเกตอยู่นานเลยแต่วันนี้สำเร็จแล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้สำเร็จแล้วฟาร์มออร์แกนิกนะคะผลิตผลมากมายสินค้ามากมายเลยคุณโอกะคะมีวิธีการทำตลาดยังไงบ้างผมมีช็อปที่นี่ค่ะแล้วก็ขายเนาะแล้วก็ส่งร้านแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆต่างๆคือว่าผักสดๆหรือผลไม้สดๆแบบนี้มาที่ร้านนี้ร้านที่นี่ไว้ขายให้ผู้บริโภคใช่อีกอันนึงก็คือส่งที่ร้านร้านนะครับร้านอาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆเอาไปนำจำหน่ายต่อปกติว่าฟาร์มแล้วก็มีเอเจนต์またเอเจนต์แล้วก็ซูเปอร์ลูกค้าใช่ไหมค่ะแล้วที่นี้ว่าฟาร์มแล้วก็ส่งไปนคนนี้เลยลูกค้าเลยลูกค้าด้วยก็ใครตรงนะครับได้โดยตรงแล้วก็ไม่ซึ่งตอนนี้ฟาร์มก็แหมอยู่ตัวเรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าวันหนึ่งเมื่อทำฟาร์มสำเร็จแล้วอยากจะส่งข้อมูลให้คนอื่นบ้างจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ใช่ครับขึ้นมาตอนตัดสินใจเขียนนี่ตั้งใจไว้ว่าอะไรคะปัจจุบันเกษตรใช้เคมีตัวยาเคมีเยอะมากค่ะแล้วก็กินแล้วก็ร่างกายร่างกายเคมีแล้วก็
สุขภาพไม่ดีใช่ไหมสุขภาพไม่ดีแล้วก็ยี่อันนึงว่าใช้เคมีเยอะแล้วก็รักษาธรรมชาติไม่ได้อ๋อนี่คือความตั้งใจที่คุณโอกาสพยายามจะเขียนหนังสือเพื่อให้ทุกๆคนหรือคนที่ทำเกษตรกรรมเนี่ยได้หันมาทำเกษตรออร์แกนิกเกษตรอินทรีย์แบบนี้ใช่ไหมคะใช่การที่เราเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสุขภาพเราดีคุณผู้ชมมันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะน้ำใสสะอาดไม่มีเคมีลงไปด้วยใช่สุดยอดเลยพร้อมกันค่ะแล้วก็แข่งหนังสืออันนี้ออกมาผลิตผลสินค้ามาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสินค้าตรงนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าร้านSustainaขายสินค้าของเราจากฟาร์มที่นู่นเลยใช่ครับHarmony Life Organic Farm ซึ่งตรงนี้สามารถมาช้อปปิ้งได้นะคะผักผลไม้สินค้าต่างๆแล้วก็มีร้านอาหารด้วยเหรอคะใช่คำบอกว่าชั้นสองชั้นสามว่าร้านอาหารนะครับอ๋อซึ่งเราเอาผลิตผลของเราสินค้าของเราใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์โตกันนี่อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยอร่อยมากต้องชิมนะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปชิมคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคุณโอกาสมอบหนังสือสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่ให้จำนวน5เล่มนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทำเกษตรอินทรีย์ตามคุณโอกาสนี่แหละนะคะทั้งสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยอ่ะพิมพ์คำว่าออร์แกนิกส่งเข้ามาที่422-1980นะคะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com มี5เล่มเท่านั้นนะบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยมอบให้นะคะอ่ะโอเคคุณโอกาสคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าอร่อยใช่ครับอร่อยมากนะครับอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวกลับมาดูเมนูอร่อยๆนะคะคุณโอกาสยังอยู่กับเราสักครู่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้หนังสือออร์แกนิกฟาร์มสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่ที่คุณโชโอกะเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำฟาร์มออร์แกนิกก็ให้พิมพ์คำว่าออร์แกนิกส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม